มาปิดท้ายกันที่นิสสันกันหน่อยสั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเขาเปิดเผยยอดการผลิตทั่วโลกเลยนะคะลดลงถึงร้อยละ6ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมายกเว้นเพียงแค่ที่เม็กซิโกเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากนี้ต้องติดตามใกล้ชิดเพราะว่านโยบายของสหรัฐอาจจะเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่เป็นว่าที่ประธานาธิบดีนิสสันมอเตอร์เป็นค่ายรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะเปิดเผยว่ามียอดการผลิตทั่วโลกเดือนตุลาคม 298,448 คันก็ลดลงร้อยละ6เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโดยที่การผลิตในสหรัฐและก็จีนลดลงร้อยละ15ขณะที่อังกฤษลดลงร้อยละ23และญี่ปุ่นลดลงร้อยละ4ค่ะยอดการผลิตที่ลดลงดังกล่าวเป็นเดือนที่5ติดต่อกันนะคะแล้วก็ลดลงในศูนย์กลางการผลิตหลักๆยกเว้นในเม็กซิโกซึ่งการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ12อยู่ที่ 73,882 คันหรือว่ารถยนต์ทุกๆ1ใน4ผลิตในเม็กซิโกค่ะทั้งนี้การผลิตในเม็กซิโกอาจจะเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีร้อยละ25ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคือคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้ซึ่งช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานิสสันก็ประกาศแผนที่จะเลิกจ้างพนักงาน 9,000 ตำแหน่งและก็ลดกำลังการผลิตทั่วโลกร้อยละ20เพื่อลดต้นทุนหลังบริษัทประสบกับปัญหายอดขายที่ซบเซาในจีนและก็สหรัฐนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ